รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับปวดคือมันธรรมดาไปผมบอกแล้วฟู้ดไฟตกทำไมให้มันเป็นจังหวะ เดี๋ยวเราจะทำในส่วนของปวดชุบแป้งทอดก่อนนะพอทอดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาต้มกิมจิตอนต้มกิมจิก็จะได้มีของกินทานเล่นด้วยคำสมิดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนผลแพ้ชนะแพ้ชนะคือมันไม่จำเป็นแล้วเลือกแข่งกันไปแล้วเรามาสนแบบว่าความสนุกสนานในห้องครัวดีกว่านะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับปวดอ๋อบอกสั้นๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็ปูอัดอ่ะโอเคหลายคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยรวมถึงผมด้วยปูอัดเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่าคือเป็นเนื้อปูใช่แบบว่ามาอัดเป็นก้อนแบบนี้แล้วสีแดงๆเทนดี้ยังเข้าใจฉลาดกว่าเรานะเราเข้าใจว่าโหปูอัดหนึ่งชิ้นเนี่ยเท่ากับก้ามปู1อันเลยนะเนี่ยเท่ากับว่าปูอัด2อันเนี่ยเท่ากับปู1ตัวเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอปูอัดนั้นจริงๆแล้วทำมาจากเนื้อปลานะครับโดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการนำเนื้อปลาจากทะเลมาแปลรูปแต่งกลิ่นแต่งสีให้เหมือนกับเนื้อปูนั่นเองครับเพิ่งรู้ตอนโตตอนแบบฝึกอ่านฉลากอ่ะก็คือปูอัดในจริงๆแล้วตามฉลากส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าปลาบดปรุงรสถูกไหมฮะแต่ก็ทำมาในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อปูก็จะได้น่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นเอาเป็นว่ามันอร่อยแล้วก็หาซื้อง่ายปูอัดมีหลายเกรดครับมีตั้งแต่ราคาไม่แพงมากจนถึงราคาแพงมากๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อปลาแล้วก็ชนิดของเนื้อปลาที่ใส่ลงไปแต่อ่ะวันนี้โจทย์เป็นปูอัดแต่เราจะเอาปูอัดมาทำเมนูแสนอร่อยเราอ่ะเคยเจอตอนนี้มีแต่คนแบบเอาปูอัดมาทอดใช่ครับเป็นเหมือนแบบชิปส์อย่างนึงแทนเฟรนช์ฟรายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดทำเฟรนช์ฟรายมันก็ดูคนทำเยอะแล้วคือมันธรรมดาไปผมบอกแล้วฟู้ดไฟตกทำไมให้มันเป็นจังหวะ ระดับรายการศึกครัวเดียวกันนะฮะต้องเป็นอะไรที่แบบอลังการจะทำอะไรผมก็จะทำอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มมูลค่านิดนึงยังไงคุณทำให้มันดูน่ากินเป็นอาหารจานพิเศษที่สามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวไม่ได้เป็นแค่แบบอาหารกินเล่นอีกต่อไปทำหม้อหนึ่งแล้วก็ตักมาใส่คนละชามแบบนี้ใช่ครับใช้ช้อนกลางแบ่งด้วยนะโอเคเมนูในวันนี้นะครับก็จะเป็นซุปกิมจิกับปูอัดชุบแป้งทอดครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าเมนูของผมเนี่ยขั้นตอนการทำยังไงใครจะทำวันนี้เอาปังฉุบสิครับเอายังเป่าเหรอไม่เป่าได้ใช่ปะหนึ่งสองสามเอ็นน่ะหนึ่งสองสามใจมันนิ่งกว่าก็อย่างนี้แหละครับผมเป็นคนสั่งเจ๊เป็นคนทำเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดครับเมนูในวันนี้ขอเสนอซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดและโจทย์ในการทำวันนี้ก็คือปูอัดที่จะนำมาชุบแป้งทอดจนเหลืองกรอบพร้อมทานคู่กับซุปกิมจิรสชาติเข้มข้นที่มีขั้นตอนในการทำนั้นไม่ยากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับซุปกิมจิกับปูอัดชุบแป้งทอดนะครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของปูอัดชุบแป้งทอดก่อนนะพอทอดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาต้มกิมจิตอนต้มกิมจิก็จะได้มีของกินทานเล่นด้วยอ่ะง่ายๆครับปูอัดชุบแป้งทอดแน่นอนครับส่วนผสมที่ผมรู้สึกว่ามันแบบทำให้มันมีรสชาติมันมีความกรอบมันมีความอร่อยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะใช่ครับหมดปัญหาเลยนะว่าแบบเราชุบแป้งทอดปุ๊บเนี่ยมันต้องมาปรุงรสเพิ่มอะไรไหมอันนี้คือมาทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมๆเลยที่สำคัญคือกรอบจริงๆนะฮะในสไตล์ของโกกิเลยส่วนอันนี้คือปูอัดหลายคนตกใจเฮ้ยทำไมเป็นสภาพนี้เราเอาปูอัดนะคะเป็นชิ้นๆมาฉีกแล้วฉีกๆเป็นเส้นๆนะฮะยีๆไว้แล้วก็ระหว่างนี้นะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราต้องทอดในน้ำมันแบบทุ่มๆเลยนะฮะเวลาทอดอะไรแบบนี้จะได้กรอบอร่อยวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมรกตฝาเขียวครับสำหรับทอดนะครับเป็นน้ำมันปาล์มคุณภาพดีเคล็ดลับของเราอ่ะ
คือใส่แป้งลงไปใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำหรอกค่ะเพราะปูอัดมันมีความชื้นอยู่แล้วเวลาคุณอยากให้แป้งของเราเข้ากันดีเนี่ยนะคะคุณก็ใส่ปูอัดลงไปแล้วคุณก็โยงเหมือนคลุกเคล้าใช่คลุกให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ได้กลิ่นของแป้งเขาหอมมากเลยนะอร่อยมาก แป้งสูตรนี้คือโอ้โหชุบอะไรทอดก็อร่อยอ่ะก็คือลักษณะคือเป็นแป้งแห้งๆคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งปูอัดทั้งชิ้นเลยอ่ะใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยเวลาเราใส่อ่ะพยายามกระจายเขาออกเอานะลุยขั้นตอนนี้เราก็จะนำปูอัดที่ฉีกเป็นเส้นๆคลุกเคล้าเข้ากับแป้งแล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันที่ไฟกลางครับทอดจนปูอัดนั้นมีความกรอบแล้วก็เป็นอันเสร็จครับแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าได้ที่แล้วอ่ะข้อที่1เวลาดูว่าปูอัดทอดอ่ะได้ที่แล้วคือสีเขาจะเปลี่ยนค่ะจากสีขาวเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆยกขึ้นมาได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกต่อพักเสด็จน้ำมันแป๊บนึงแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้นะคะเขาจะได้กรอบนานขึ้นจะได้ไม่อมน้ำมันด้วยใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดทิ้งไว้ในกระดาษอย่างเงี้ยกระดาษเขามีน้ำมันเดี๋ยวก็จะอมน้ำมันต่ออ๋อแบบนี้นี่เองก็ถือว่าง่ายๆเลยนะอันนี้ก็คือทำกินเล่นก็ได้แต่ความอร่อยของเราในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใช่เราได้รสชาติกระเทียมพริกไทยจากปูอัดละเดี๋ยวเราจะมีความเผ็ดร้อนแบบซุปกิมจิสุดพิเศษของพวกเราด้วยครับผมช่วงหน้าครับกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดกับขั้นตอนของการทำซุปกิมจิให้มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านโดนใจแถมยังทำเองได้ง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับโอเคนี่เราผัดผักรวมอยู่ใช่ไหมคะน้ำมันหอยไหมครับ ตามน้ำแล้วนะน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำซุปนะคะว้าวโอ้โหน่ากินมากขนาดผมแบบไม่ค่อยปลื้มกับการรับประทานผักนะผมบอกเลยว่าพอเราไม่กินผักนะแล้วเราแบบมาเห็นว่าแบบผักมันผัดแล้วมีกลิ่นหอมๆอ่ะมันใครๆก็อยากกินอยากลองวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มสูตรเข้มข้นอร่อยอร่อยเนียนนุ่มพร้อมกลิ่นชาเขียวมัทฉะมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูมัทฉะอะโวคาโดสมูทตี้อร่อยแล้วก็อยู่ท้องนะเพราะเราใช้ฟาร์มเมอร์ยูเนียนโยเกิร์ตสไตล์กรีกสูตรโปรไบโอติกรับรองนะครับว่าสมูทตี้สูตรนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเลยครับมัทฉะอะโวคาโดสมูทตี้ใส่ Farmer Union โยเกิร์ตสไตล์กรีกสูตรโปรไบโอติกสูตรนี้มีโปรไบโอติกมากกว่า 1,000 ล้านตัวต่อ1หน่วยบริโภคไม่มีสารให้ความหวานเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมลงในโถปั่นตามด้วยอะโวคาโดผงชาเขียวน้ำผึ้งปั่นจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยอัลมอนด์อบเกล็ดมะพร้าวมะพร้าวสไลด์อบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมัทฉะอะโวคาโดสมูทตี้อร่อยอยู่ท้องดีต่อสุขภาพทำเมนูได้หลากหลายเพียงแค่มี Farmer Union Yogurt Style Greek โปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้า Farmer Union ลดสูงสุด 20% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง7กันยายน2564หาซื้อได้แล้วที่ Central Food Hall Top Market Macro ทุกสาขาทั่วประเทศTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดเมื่อช่วงที่แล้วนั้นปูอัดชุบแป้งทอดก็ได้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วครับและขั้นตอนต่อไปนั้นเราก็จะมาทำซุปกิมจิกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำซุปกิมจินะครับแบบรสชาติจัดจ้านเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของผักก่อนให้เขามีกลิ่นหอมๆขึ้นมาค่ะแน่นอนนะฮะแล้วเรื่องของการผัดนะฮะต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตล่ะครับโอเคใส่น้ำมันลงไปแล้วเราใช้หม้อผัดเลยเพราะจะได้ต้มไปทีเดียวค่ะหอมใหญ่ครับอันนี้เราใส่หอมใหญ่ไปแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะโหหอมมากเลยนี้ตามด้วยผักกาดขาวผักกาดขาวเลยขัดได้โดนความร้อนนี่เราผัดผักรวมอยู่ใช่ไหมคะน้ำมันหอยไหมครับ พอผักเนี่ยอย่างตัวหอมใหญ่นะฮะเริ่มขึ้นสีเขาก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งที่หอมขึ้นมีความหวานมากขึ้นนะครับจากนั้นนะคะเราจะใส่นี่ค่ะซอสพริกเกาหลีนะคะหรือโคชูจังนะคะตราโลโบค่ะโอ้โหซอสเขาเข้มข้นมากเชดี้คือต่อไปนี้จะทำเมนูอะไรเกาหลีก็สั่งของโลโบมาได้เลยดูครับขึ้นสีแน่นอนฮะโอ้ผมเริ่มได้กลิ่นหอมจากผักแล้วล่ะครับโอเคจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับโอ้โหเราเริ่มใส่กิมจิเลยนะครับใส่กิมจิลงไปนะคะจะได้ผัดง่ายหน่อยนะเพราะเขามีน้ำน้ำตามน้ำแล้วนะน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำซุปนะคะว้าวโอ้โหน่ากินมากขนาดผมแบบไม่ค่อยปลื้มกับการรับประทานผักนะผมบอกเลยว่าพอเราไม่กินผักนะแล้วเราแบบมาเห็นว่าแบบผักมันผัดแล้วมีกลิ่นหอมๆอ่ะมันใครๆก็อยากกินอยากลองแหมมันช่างทำง่ายแสนง่ายอะไรเช่นนี้ครับเนี่ยง่ายง่ายมากๆเลยอ่ะคือกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นผักก็อาจจะหายไปด้วยการผัดลงไปในกระทะหรือให้โดนน้ำมันอ่ะมันจะทำให้มันมีอีกกลิ่นนึงที่หอมมากกว่าการต้มอย่างเดียวว้าวมันช่างหอมน่าทานจริงๆเอาละครับพอซุปกิมจิของเราเริ่มเดือดนะครับปรุงรสได้เลยอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้แบบรสชาติจัดจ้านอร่อยแน่นอนรสเปรี้ยวครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะสำหรับเรานะซุปกิมจิคุณใส่ลงไปนะโอ้โหดีสุดยอดมากๆดีมากแล้วคือน้ำมะขามเปียกของเขานี่คือเปรี้ยวอร่อยแบบจริงๆนะฮะปรุงรสเปรี้ยวแล้วนะคะตามด้วยหวานค่ะวันนี้นะคะความหวานของเรามาจากมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่1ช้อนชาเนี่ยความหวานจะเท่ากับน้ำตาลทราย2ช้อนชาอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใช่ปึ๊บมีเปรี้ยวแล้วนะครับมีหวานแล้วอันนี้เอาเค็มนิดนึงใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะและสุดท้ายค่ะเพิ่มสีเข้าไปอีกด้วยพริกป่นเกาหลีค่ะจริงๆไม่ค่อยเผ็ดนะแต่เขาทำให้สีมันดูแบบมองตรงๆนะดูไม่รู้ในแกงส้มบ้านเราเลยอะเอาปลากรอบมา แต่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่หอมกว่านะเดี๋ยวจะเสิร์ฟกันโอเคครับช่วงหน้านะครับกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดกับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟในหม้อไฟว่าจะน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับโอ้โหโอ้โหเว้นที่ให้เต้าหู้นะคะเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปในหม้อเลยตอนแรกอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นหยิบออกเต้าหู้เราจะเละเทะไปหมดโอเคครับอย่างนั้นผมราดเลยนะเร็วๆเลยถ้าราดดีก็ไกลนะวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดปลาร้าใส่ปีกกลางไก่กับน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้นำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันคลุกพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยรากผักชีซอยและข่าซอยให้เข้ากันพออยากเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอม
ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปีกไก่ทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดตอนนี้ทั้งซุปกิมจิและปูอัดชุบแป้งทอดนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหภาชนะเสิร์ฟคุณนี่คือเหมือนภัตตาคารเลยนะครับเร็วคุณเดี๋ยวไม่ร้อนเดี๋ยวไม่ร้อนผมใส่ก่อนนิดนึงนะลองก้นนะได้เลยเอาเร็วเลยโอเคนะครับอู้หูเว้นที่ให้เต้าหู้นะคะเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่ลงไปในหม้อเลยตอนแรกอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นหยิบออกเต้าหู้เราจะเละเทะไปหมดโอเคครับอย่างนั้นผมราดเลยนะเอาเลยเร็วเลยถ้าราดดีก็กลายนะโอ้โหน้ำซุปกิมจิที่เสิร์ฟในหม้อไฟนั้นควันที่ขึ้นมาแบบนี้มันยิ่งน่าทานขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยแล้วพอชิ้นที่กรอบก็ยังกรอบอยู่แต่ชิ้นที่แบบลงไปนุ่มๆเนี่ยก็จะให้รสชาติของกระเทียมพริกไทยลงไปอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะคำสมิดาโอปป้าเสร็จที่โหน่ากินมากนะครับใครจะไปคิดว่าซุปกิมจิเนี่ยสามารถทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแล้วก็มีความกรุบกรอบจากปูอัดทอดกรอบมันเข้ากันมากๆเลยโอ้ยจะบอกว่าซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดสูตรนี้ของเราเนี่ยลองเถอะคุณอร่อยอร่อยแน่นอนจ้ะซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดเสร็จแล้วครับซุปกิมจิที่มีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นที่อัดแน่นไปด้วยผักนานาชนิดและเต้าหู้ขาวที่ดีต่อร่างกายพร้อมทานคู่กับปูอัดชุบแป้งทอดที่กรุบกรอบช่วยให้ไม่จำเจแถมยังอร่อยช่างเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจานนี้ได้เป็นอย่างดีโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยนะครับกับซุปกิมจิกับปูอัดชุบแป้งทอดนะครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานได้รับรองค่ะว่าเปรี้ยวเผ็ดอร่อยกำลังดีแน่นอน
ช่ครับที่สุพรรณอันนี้ยังเดือดอยู่เลยนะฮะใช่รสชาติจัดจ้านกินร้อนๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23วันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับซุปกิมจิปูอัดชุบแป้งทอดที่ทำได้ง่ายๆแถมมีรสชาติอร่อยไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับปูอัดบอกสั้นๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็ปูอัดอ่ะโอเคหลายคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยรวมถึงผมด้วยเต้นเขาไหนเต้นสิเป็นรุ่นเล้าอ่ะ